มากันที่นนทบุรีดีกว่าครับมีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นหนุ่มวัย21ปีไปยืนรอรับเพื่อนสาวคนสนิทยืนรออยู่ดีๆมีกลุ่มยกพวกมาใช้มีดไล่ฟันน่ากลัวมากครับโหนี่นะครับเป็นภาพวงจรปิดนะครับวินาทีชีวิตเลยของนายจักริดอายุ21ปีนะครับกำลังขี่มอเตอร์ไซค์หนีวัยรุ่นหลังถูกไล่ฟันมาครับคุณผู้ชมเขาขี่รถมาด้วยความเร็วแล้วก็ไปชนท้ายรถวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอย่างแรงรถก็ล้มแล้วก็ถลายไปไกลนะครับก่อนจะลุกขึ้นเดินไปขอโทษอีกฝ่ายในสภาพที่สะบักสะบอมขณะที่กำลังจะเดินไปยกรถที่คว่ำอยู่นั้นเนี่ยปรากฏว่าวัยรุ่นไล่ฟันตามมาทันไล่ฟันเขาอีกหลายครั้งแบบไม่ยั้งเลยนะครับทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยคนพลุกพล่านมากๆจนนายจักริดต้องวิ่งหนีตายไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่บริเวณสนามเด็กเล่นชาวบ้านเองก็แตกตื่นวิ่งหนีกันให้วุ่นเลยนะครับเพราะกลัวว่าจะถูกลูกหลงเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ตึก49โครงการบ้านเอื้ออาทรวัดกู้2ปากเกร็ดนนทบุรีทีมข่าวครับลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุเลยยังพบรอยคราบเลือดที่พื้นจำนวนมากเลยนะครับไปสอบถามเด็กชายคนหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์น้องเล่าแบบนี้ครับตอนเกิดเหตุเนี่ยกำลังยืนซื้อของอยู่เห็นกลุ่มวัยรุ่นปามีดใส่ผู้เสียหายทำให้รถเนี่ยล้มแล้วก็ไปชนกับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกลุ่มวัยรุ่นมี2คนหลังจากรถล้มวัยรุ่นคนหนึ่งก็วิ่งลงมาจากรถแล้วก็มาไล่ฟันต่อจากนั้นผู้เสียหายก็วิ่งมาที่สนามเด็กเล่นน้องบอกว่ามีแผลที่ถูกฟันที่แขนที่หัวแล้วก็ที่ขาใกล้หมดสติแล้วนะตนจึงพยุงตัวขึ้นมานั่งพักเอาน้ำเย็นมาราดให้ได้สติผู้ก่อเหตุก็ขี่รถหนีไปตนไม่เคยเห็นมาก่อนตอนเกิดเหตุได้ยินผู้ก่อเหตุตะโกนขู่ผู้เสียหายว่าจะขอโทษไหมจะขอโทษไหมแต่ผู้เสียหายไม่ขอโทษก็เลยเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นครับพยุงครับพยุงเขาไปนั่งเครื่องเล่นครับพยุงตัวเขาเล่นใช่ครับเพราะเขาล้มไปแล้วหน้ามืดแล้วขาเขาหักเขาบอกเดินไม่ได้เขาบอกลืมตามองไม่เห็นใครเลยเขาขับรถมาคนเดียวมาถึงก็ใส่เลยใช่อะไรไม่รู้เขาพูดว่าอะไรจะขอโทษกูไหมอะไรครับหมอตะโกนบอกก่อนว่าจะขอโทษกูไหมใช่ครับแล้วเขาไล่ฟันนะด้านนายอภิจิตนะครับอาสาสมัครกู้ภัยป่อเต็กตึงเข้ามาช่วยเหลือคนเจ็บครับบอกว่าตอนมาถึงเนี่ยคนเจ็บอาการสาหัสนอนจมกองเลือดอยู่เลยมีบาดแผลถูกมีดฟันลากยาวตั้งแต่ข้อศอกถึงข้อมือเลยครับแล้วหัวเข่าข้างขวาประมาณ7เซนติเมตรสอบถามคนเจ็บคนเจ็บบอกว่าขณะเขานั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์เนี่ยอยู่ๆก็มีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเข้ามาฟันแบบไม่ทราบสาเหตุก็เลยนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลกรมชนรับประทานนะครับน้องอธิบายให้ฟังว่าอยู่ดีๆเขาก็เดินมาฟันโดยที่ไม่ทันตั้งตัวเพราะว่าน้องบอกน้องนั่งคล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่ใส่หมวกกันน็อกครับแล้วมาหาเพื่อนที่นี่มาคนเดียวอันนี้ผมไม่แน่ใจครับน้องบอกมาหาเพื่อนก็คือคนที่ฟันมาถึงก็ฟันเลยไม่ได้มาฟันเลยครับไม่ได้ถามไม่ได้พูดอะไรเลยครับครับแล้วน้องรู้คือน้องลงไปนั่งข้างล่างแล้วด้านนายจักริดคนเจ็บนี่นะครับเขายืนยันนะคุณผู้ชมบอกว่าไม่รู้จักคนก่อเหตุไม่เคยมีเรื่องด้วยกันมาก่อนเลยขณะเพื่อนของนายจักริดบอกว่าไม่แน่ใจว่าถูกลวงมาทำร้ายหรือไม่ซึ่งผู้ก่อเหตุเนี่ยอาจเป็นแฟนของผู้หญิงที่นายจักริดมารับซึ่งผู้หญิงคนนั้นเนี่ยแชทให้นายจักริดมาหาก่อนจะถูกไล่ฟันครับยังไงก็ตามนะครับล่าสุดเนี่ยตำรวจทราบแล้วนะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นใครอยู่ระหว่างติดตามคาดว่าน่าจะได้ตัวเร็วๆนี้นะครับฝากคุณตำรวจด้วยนี่มันจะฆ่ากันเลยนะครับนี่มันอุกอาจแผนนะครับมากเลยอ่ะเหมือนลวงมาใช่กะลวงให้เหมือนพวกเหมือนให้ผู้หญิงลวงมาไหมพี่เราก็คิดแบบนั้นเราก็คิดแบบนั้นเหมือนแบบแชทมาแล้วก็ตามมาเลยถูกอาจจะไปจีบกับคนมีเจ้าของแล้วอะไรแบบนี้นะครับค่ะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามย้ำกันตลอดค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่มีสิทธิ์ไปทำลายร่างกายใครคุณผู้ชมและไม่กลัวกฎหมายกันหรอนั่นแหละดิว่าแฉข่าวเช้า